พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นน่าสืบในเช้าวันที่25มิถุนายนนี้ราคาหุ้นเริ่มออกตัวขยับวิ่งแรงอีกครั้งพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูงโดดเด่น2วันทำการติดต่อกันล่าสุดเช้าวันนี้หุ้นตัวนี้ยังคงขยับบวกแรงขึ้นไปแตะ19.40 บาทพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูงราว 200% หากเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้น MTLS หรือบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนที่ยอดปล่อยสินเชื่อประสบความสำเร็จมากหากเทียบกับคู่แข่งรายอื่นในธุรกิจเดียวกันเมืองไทยลิสซิ่งเป็นหุ้นที่น่าสนใจสอดคล้องกับราคาบนกระดานและมีศักยภาพขยายตัวได้อีกมากซึ่งมาจากการขยายสาขาและต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงสำหรับงบการเงินไตรมาสแรกของปีนี้ยอดสินเชื่อขยายตัวสูงถึง 35.43% หรือคิดเป็น 3,730 ล้านบาทขณะที่ผู้บริหารคาดว่าไตรมาสที่2ของปีนี้ยอดสินเชื่อจะโตราว 45% หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปลายปีนี้เราจะได้ลุ้นผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้นไปอีกจากการกำลังจะก้าวเป็นเจ้าตลาดธุรกิจสินเชื่อจำนำรถจักรยานยนต์และการลุยธุรกิจนาโนไฟแนนซ์และเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก UOB เคเหียนสิทธิพรเจนในเมืองแนะทยอยซื้อสะสมเพื่อลุ้นทดสอบแนวต้าน22 บาทภายใน2 สัปดาห์นี้